สวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่บ้านมีเมนูไข่เจียวขยี้กุ้งนะคะหรือว่าไข่เจียวกุ้งนะคะเรามาทำความสะอาดกุ้งกันก่อนนะคะกุ้งลายเสือตัวใหญ่มากเลยนะคะเราก็เอามาล้างปกติแล้วก็ตัดหัวกุ้งตัดหนวดออกให้หมดนะคะทำความสะอาดเขานะคะส่วนนี้นี่เราไม่กินเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะส่วนขาของกุ้งเราก็ตัดทิ้งนะคะอันนี้หนวดก็ตัดทิ้งหมดเลยเราจะเก็บไว้เฉพาะเปลือกกุ้งแล้วก็หัวกุ้งหางกุ้งด้วยนะคะนี่เยอะเลยแล้วเรามาผ่าหลังกันนะคะผ่าหลังกุ้งเอาไส้กุ้งออกด้วยนะคะกุ้งตัวใหญ่เนี่ยจะมีไส้กุ้งเยอะแล้วก็เราก็ดึงออกมาทิ้งได้เลยนะคะอันนี้จะไม่อร่อยแล้วก็บางทีก็มีทรายอยู่ข้างในด้วยนี่ต้องเอาออกให้หมดนะคะที่เป็นเส้นๆเนี้ยนะคะอันนี้ด้วยก็เอาออกแล้วก็ไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาหั่นหอมนะคะต้นหอมหั่นอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะแช่น้ำร้อนเอาไว้นะคะผ่าเป็นรูป กระป๋าตรงท้ายแล้วก็แช่น้ำร้อนเอาไว้เอาเปลือกออกแล้วก็มาผ่าครึ่งหั่นนะคะเราใส่มะเขือเทศด้วยนะคะไข่เจียวของเราใส่มะเขือเทศค่ะเด็กๆชอบนะคะอันนี้เมนูนี้เด็กๆชอบรับประทานนะคะเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้นิดนึงนะคะใส่ผักมะเขือเทศลงไปด้วยหั่นมะเขือเทศแบบนี้จะหั่นง่ายมากเลยนะคะหั่นเต๋านี่หั่นแบบนี้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้เป็นชิ้นเล็กก็ได้แล้วแต่สะดวกทานออกมาเป็นแบบนี้ใส่ไข่1ฟองนะคะไม่ใส่ไข่เยอะหรือว่าใส่ไข่เยอะวันนี้ก็ได้2ฟอง3ฟองแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอันนี้เราใช้1ฟองเองตีนิดหน่อยนะคะให้ผสมเข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะ1ส่วน4ช้อนชาไม่ถึงครึ่งอะนะคะนิดหน่อยก็ได้ค่ะใส่ไปเพื่อให้มีรสชาติใส่น้ำตาลไปประมาณ1ช้อนชาหรือว่าไม่ถึง1ช้อนชาก็ได้นะคะคนๆผสมให้เข้ากันเพิ่มรสชาตินะคะกระทะร้อนใส่น้ำมันรอให้เดือดแล้วก็นำกุ้งลงไปชุบในไข่เมื่อกี้แล้วก็ใส่ลงไปทอดได้เลยนะคะเมื่อกี้ที่เราทำไข่เอาไว้เนี่ยนำกุ้งลงไปชุบก่อนแล้วก็นำลงไปทอดนะคะกุ้งจะสุกยากนะคะกุ้งตัวใหญ่ก็จะสุกยากนิดนึงก็นำลงไปทอดในน้ำมันก่อนให้น้ำมันกุ้งออกมานิดหน่อยนะคะไข่ของเราจะได้หอมอร่อยนี่เทคนิคด้วยนะคะเนี่ยทำให้ไข่เจียวของเราเนี่ยหอมกุ้งด้วยใส่ไข่ลงไปได้เลยนะคะเราไม่ต้องตีเยอะเราแค่คนๆผสมแล้วก็ใส่ลงไปเจียวได้เลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะหอมมากเลยนะคะหัวกุ้งน้ำมันกุ้งเนี่ยจะออกมาพอดีเลยทำให้รสชาติของไข่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากเลยเสร็จเรียบร้อยเรามาชิมกันนะคะนี่กุ้งตัวโตมากเลยนะคะอันนี้เป็นกุ้งลายเสือนะคะเนื้อแน่นมากเลยตัวโตด้วยหยิบออกมาหน่อยอร่อยมากนะคะอันเนี้ยอร่อยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะไข่เจียวขยี้กุ้งกุ้งขยี้ไข่เจียวถ้าชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ